ในมวยรอบอีซูซูนี่แข่งมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกเสมอกับฉลามดำนะครับครั้งที่2ก็น็อกยกแรกก้องนภาสีมงคลไปครับเป็นลูกศิษย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงแล้วครับหรือว่าพี่สำราญเดชสอด่านชัยครับนั่นก็คือยอดเทวินมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับสมุนขาวนิสัยดีนะหลานยักษ์สุขครับใช่ครับลูกชายของพี่สุริยาประสาทหินพี่มายวันนี้อะไรนะจะพูดถึงพี่วรพจน์เพชรคุ้มใช่ไหม อ้าวขึ้นใหม่ครั้งนะครับ20ปีครับรายนี้ครับหนัก67กิโลกรัมเลยครับชกมา79ครั้งครับยอดเทวินมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับเดี๋ยวดูว่าแต้มจะไปที่ไหนครับนี่ครับวรพจน์เพชรคุ้มครับอดีตเหรียญเงินโอลิมปิกเกมปี2004ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซนะครับก็เกือบจะไปจนถึงเหรียญทองกันครับก็พลาดท่าในนัดสุดท้ายวันนี้มาถอดมงคลให้กับปูซานครับซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมแคมป์ทีมชาติกับคุณพ่อของปูซานนะครับนั่นคือสุริยาประสาทหินพิมายต้องการแต้มอย่างยิ่งนะครับทีมอีสานใต้ส่วนคนนี้ครับเท่ากับว่าฟอร์มเนี่ยถือว่าทำแต้มให้กับทีมได้4แต้มแล้วนะครับคนเดียวเนี่ยมีเสมอ1ครั้งครับแล้วก็ชนะน็อก1ครั้งครับเป็น4แต้มเสมอได้1แต้มนะคะแนนได้2แต้มครับส่วนน็อกก็ได้3แต้มครับโอ้โหดูรูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ผิดกันนะครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันครับไม่ต้องห่วง67กิโลกรัมมาครับมารอบอีซูซูนะครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับขาดเชือกยกทีมูเตะเสยข้างขามาครับผู้ชายดูวันนี้นี่มีความมั่นใจเลยครับทางด้านปูซานแต่ว่านักชกที่ชกในมวยรอบเนี่ยถือว่าได้ซ้อมต่อเนื่องนะครับมีโปรแกรมต่อเนื่องอย่างทางด้านยอดเทวินนี่ก็น็อกยกแรกมาไม่ได้เจ็บอะไรครับก็เข้าคายซ้อมต่อเลยทำน้ำหนักต่อเลยส่วนปูซานเนี่ยไฟที่แล้วเนี่ยโดนกดน็อกไปครับก็ต้องพัก30วันตามกฎวันนี้ก็กลับมาใหม่ครับต้องการทวงฟอร์มเดิมกลับมาครับนี่ฮะสายยาวจังหวะฝีมือทั้งคู่นะครับแล้วก็มีจังหวะวินาทีทองที่ดีด้วยกันทั้งคู่ด้วยครับ1คนได้รูปร่างแล้วครับส่วนอีก1คนครับได้ส่วนหนาครับขาวได้สูงดำได้หนาครับน้ำหนักเท่ากัน67กิโลกรัมครับขวาหน้ากระแทกไว้ครับปูซานเจอหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายของปูซานครับจังหวะฝีมือความเร็วสายตานี่ถือว่าโดดเด่นเลยนะครับเอาครับนี่ครับหลบแล้วดึงแล้วสับคืนเลยครับแม่ดีว่ายอดทีวีเองก็ยังเร็วพอนะครับในช่วงต้นมาทีมาทีคืนครับอยู่ใกล้ๆขยับเข้าไปครับยอดเทวินแข้งขวาเตะไปหลอกล่อยังไม่ออกครับปูซานไม่ชัวร์ก็ไม่ออกแล้วครับรัดกุมได้ละเอียดครับนี่ครับพอหลุดปุ๊บเจอทำโทษทันทีครับรออยู่แล้วแต่ซ้ายนี่รอดักจังหวะเก็บกินเลยครับขาไม่ได้นะครับยอดเทวินเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมลงทุนก่อนครับเจอมวยที่มีความเร็วแล้วก็มีรูปร่างที่สูงยาวแบบนี้ครับได้เปรียบช่วงนะโอ้ซ้ายครับแม่ดอกนี้ครับจังหวะหลบได้แล้วไต่เอาคืนของปูซานครับยอดเทวินขยับเข้ามาครับขวาพยายามสอยล่างยอดเทวินยังไงครับขวาคืนไปปูซานแม่หลอกจะเตะนี่กระโดดต่อยเลยครับมาหลากหลายครับเพิ่มหมัดเข้าไปด้วยอยู่ที่ยอดเทวินแล้วครับแม่ดูครับแข้งนี่จ้องครับเตะได้ทั้งบนทั้งล่างครับหมัดซ้ายโอ้เริ่มจะแหวกกาดไปเหมือนกันครับหมัดของปูซานขยับเดินครับยอดเทวินง้างแล้วครับง้างหาจังหวะนี่ครับหลุดไม่ได้เลยนะครับหลุดเนี่ยซ้ายรอดักเลยต้องเพิ่มความแม่นครับต้องมีจังหวะให้มันชัวร์กว่านี้ครับทางด้านยอดเทวินปูซานก็ต้องการแต้มเพื่อทีมเลยครับแบบนี้โอ้กรรมการเตือนครั้งที่2แล้วนะครับไปดูเชิงกันมากไปหน่อยเอาครับเตะตัดล่างไปหมดยกแรกครับค่อนข้างจะอึดอัดนะครับเกมยกแรกระวังตัวเป็นพิเศษครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับดูภาพช้าครับจังหวะขวาครับยอดเทวินแล้วนี่ครับซ้ายครับจังหวะหวดคืนจังหวะดักคืนครับหลบได้แกนี่ครับซ้ายพยายามวัดเชิงวัดฝีมือ
กินกันที่จังหวะครับชิงจังหวะกันออกครับวัดความเร็วหมัดซ้ายครับยกแรกผ่านพ้นนะครับเดี๋ยวดูกันต่อครับยกที่2ครับนี่คือมวยรอบนะครับอีซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพรอบแรกครับ67กิโลกรัมยอดเทวินมุมดำครับส่วนมุมขาวนี่ปูซานปราสาทหินพี่มายนะครับโจทย์ของยอดเทวินนี่คือต้องเดินให้ติดตัวแล้วนะครับต้องมีอาวุธหนักๆให้ปูซานเนี่ยได้คิดหนักบ้างครับเพราะว่าไปอยู่วงนอกเนี่ยเสร็จได้ครับเอาเริ่มจะปล้ำในครับใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเดินบดนี่ครับขยับเดินเข้าไปครับยอดทวินแม่หมัดขวายังไม่ถึงวันนี้ปูซานมาแบบรัดกุมครับค่อยๆชกค่อยๆต่อยตามจังหวะแล้วดูครับครับหมัดนี่ครับต้องรัวแบบนี้ครับแต่ว่ายังพลาดเป้าไปเอ้าแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับปูซานยกแรกเขามีบทเรียนแล้วครับถ้าเล่นเกมชิงจังหวะนี่โอ้โหดูว่าเสียเปรียบช่วงแล้วก็ความเร็วก็เสียเปรียบครับยกนี้พยายามเดินบดเลยนะครับพยายามเดินบดเดินลุยเข้าหาครับยอดเทวินขวาเตะจ่อไปครับยอดเทวินหมัด 1-2 มาโดนดักเสียบเอาไว้ขึ้นแข้งขึ้นเข่าของปูซานแข้งขวามาจิ้มหมัดซ้ายคืนครับเริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับตอนนี้ปูซานเจอท้าทายด้วยหมัดนี่ครับมาอีกแล้วครับหมัดของยอดเทวินโอ้โหหมัดนี่ต้องบอกว่าต่อยได้น่ากลัวเลยครับหรือว่ามาถูกทรงครับแบบนี้ไปยืนคุยเล่นจังหวะนี่เสร็จหมดนี่ครับต้องกล้าเวียงกล้าลุยครับเดี๋ยวโดนเองแม่เนี่ยดักแทงดอกนี้ก็เอาคืนไปเหมือนกันหมัดมาแล้วครับจิ้มลำตัวแล้วขึ้นใบหน้าครับมีจังหวะออกก่อนมีจังหวะรอบวกนะครับหมัดของยอดเทวินครับขวาเตะจังหวะกายกระจายความเจ็บปวดที่เดินครับหมัดขวาจิ้มลำตัวครับต้องระวังลูกสวนของปูซานด้วยนะครับปูซานแกฉกเร็วแล้วออกแม่นครับซ้ายเตะดักไว้ก่อนครับขวาเตะจังหวะคืนมาแบบแน่นๆเหมือนกันนี่ครับแม่ยอดเทวินหรือว่าใช้ยุทธการกระจายอาวุธแล้วโอ้ยแต่ว่าโดนบวกยังไม่นับเมาเมาครับมีเป๋นิดหน่อยยังอยู่หรือเปล่าแม่สติยังอยู่หรือเปล่าครับยอดเทวินเริ่มจะฟื้นกลับมาครับแม่เมื่อกี้นี่ขาเริ่มปั่นครับทำท่าจะดิ้นเหมือนไก่เหมือนกันครับตอนนี้เอ้าฟื้นแล้วครับตอนยอดเทวินบอกสติไม่รู้ครับแต่หัวจิตหัวใจครับเกินร้อยครับสู้เดินเข้าไปเขียวไว้ก่อนจ่อคืนดูครับจังหวะวินาทีสำคัญครับหมัดของปูซานก็จับเป้าเขาได้เต็มๆยอดเทวินฟื้นคืนสติมาแล้วครับวันนี้นี่ใจดีร่างกายถึงสู้ต่อครับแววตายังอยู่โอ้โหซ้ายเอาต้องฝ่าดงเข้าไปครับไอ้พลาดโดนครับโอ้จังหวะไม่รู้จะหลบยังไงครับเข้ามาพอดีทำเกมต่อครับโดนเตะสกัดข้างล่างไว้ก่อนยอดเทวินหมดยกที่2ครับไปดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับจังหวะแลกอาวุธกันนี่ซ้ายของปูซานหลังจากนั้นนี่ยอดเทวินครับก็พยายามที่จะรัวหมัดถือว่าทำได้ดีอยู่ในระยะหนึ่งเลยนะครับมีจังหวะอันตรายให้ปูซานได้คิดหนักแต่ว่าหมัดนี้ครับแม่ดีว่ายังลุกเร็วครับกรรมการให้โอกาสแต่ว่าลุกขึ้นมานี่ก็พยายามประคองสติครับหมัดนี้เนี่ยโอ้โหล่วงเลยนะครับซ้ายแต่ว่ากรรมการเนี่ยเห็นว่าลุกเร็วครับลุกขึ้นมาก็พยายามประคองสติอยู่นะครับนี่ครับสโลดอกนี้เนี่ยถือว่าสวยงามมากครับเต็มหมัดเลยครับใครเห็นตัวน่าจะนอน แต่ชันเข่าลุกขึ้นมาครับสู้ดีแล้วยกที่แล้วยกที่2นี่พยายามเดินต่อยหมัดมีลูกเจาะล่างประปรายครับเกมเดินบดเดินเบียดของยอดเทวินครับเดี๋ยวมาดูต่อครับยกที่3ครับเชื่อเหลือเกินว่ายอดเทวินก็คงจะลุยต่อครับแล้วดูว่าปูซานครับจะตั้งรับจะมีลูกติดเบรกด้วยอะไรบ้างครับ
แต่อาวุธของทั้งคู่ก็ยังกระพริบตาไม่ได้ครับใครโดนได้มีโอกาสป๊อกร่วงได้เลยครับขวาเตะไปครับยอดเทวินเอาเจอหมัดโอ้ยหมัดซ้ายครับเอาจิ้มลำตัวขึ้นมายกนี้ไม่มีอะไรจะเสียนะครับทางนั้นยอดเทวินต้องการแต้มครับอย่างที่เรียนไปครับทีมภาคกลางนี่ต้องทำแต้มบี้ทีมภาคเหนือนะครับเพราะว่าแต้มนี่ห่างกันไม่มากครับเอาครับซ้ายยังขยับได้ดีครับปูซานโอ้โหดูเข้ามาในระยะนี่แกพร้อมบวกเลยครับแข้งซ้ายโอ้ยอดเทวินไม่สนแล้วนะครับนี่เปิดเกมเต็มที่แล้วเอาแข้งขวาเกี่ยวแม่ไม่ล้มขยับต่อครับขยับต่อไม่ล้อแล้วนะยอดเทวินเดินเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายเตะขวาคือจับได้เกี่ยวได้แล้วก็จ่อล่างมาครับปูซานหมัดซ้ายหน้าคอยกระแทกไว้ก่อนหมัดซ้ายคอยกระแทกไว้ก่อนครับเจอหมัด 1-2 แล้วก็แข้งขวาครับยอดเทวินมาเป็นสูตรสำเร็จเลยครับเดินไปลุยไปแข้งซ้ายเจอเตะคืนมาพยายามเจาะเรื่อยๆครับพยายามเจาะเรื่อยๆครับมีจิ้มขวามีเตะขวาครับยอดเทวินยอดเทวินบอกว่าขอหมัดเดียวครับเอาแบบจังๆถือว่ายังมีลุ้นนะครับตอนนี้ใช้แข้งอยู่ครับหลอกล่อไปก่อนโอ้แต่ว่านี่คิดช้าซ้ายมาเลยครับยูซานวันนี้ขยับเร็วมากนะครับแข้งซ้ายเอาครับยิ้มลำตัวความหลากหลายครับมาเริ่มจะเดินกดดันขึ้นมาอีกแล้วครับยอดเทวินยูซานก็ยังถอยตามเชิงครับถือว่าได้เปรียบเรื่องของช่วงชกตัวเล็กกว่าก็ต้องลงทุนเดินเหมือนที่คุยชายว่าครับโอ้เจอหมัดซ้ายมาครับยอดเทวินบอกว่าจะขอหมัดเดียวครับแต่ว่าเจอหมัดซ้ายของปูซานครับอยู่ใกล้อดีตหมัด 1-2-3 มาครับแต่ว่าปูซานยังหลบได้ยังล็อกคอเก็บอาวุธไว้ได้หมัดมาอีกแล้วยอดเทวินปูซานนี่ตั้งการเอาไว้แล้วก็หมัดซ้ายนี่จะอยู่ในตำแหน่งที่จะออกหมัดได้เร็วที่สุดนะครับซ้ายขวาเนี่ยก่อกวนไปเนี่ยขวาก่อกวนซ้ายก็เนี่ยรอดักยอดเทวินยังไงครับโยกเข้าไปอย่างน้อยนี่ก็ไม่เสียสักไม่เสียเอาครับแม่หมัด 1-2 ไปยังมีลุ้นอยู่นะหนูต่อแล้วครับยอดเทวินครับแข้งขวาหนีพอถึงตัวแกก็โดนนี่รัดไว้แล้วครับพยายามเดินเข้าไปแล้วมีลูกเตะนำเข้าไปก่อนนะครับแต่เป้าหมายแท้จริงคือหมัดเลยครับยอดเทวินครับเตะนำแล้วก็มีต่อยตามเข้าไปครับก็ต้องลุยต่อแล้วครับยอดเทวินครับขยับเข้าไปครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับคุกเข่าลงกอดเลยครับดูภาพช้านะครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายครับกระแทกดักไว้แข้งซ้ายของปูซานเตะแล้วถีบซะด้วยครับมาแบบ2กระทอกครับจิ้มลำตัวมาแล้วก็เตะซ้ายครับยอดเทวินเจอหมัดคืนครับหมัดแกคอยแยบคอยฉกอยู่ตลอดนะครับปูซานนี่พยายามเปิดเกมบวกหมัด 1-2-3 เข้ามาครับเจอล็อกคอไว้ลูกนี้ครับแข้งแหมเห็นเพื่อนง้างแข้งปุ๊บเนี่ยปูซานแกก็จิ้มสวนไปเลยครับแล้วหมัดซ้ายมาของยอดเทวินกระโดดไปเตะแต่ข้างบนก็โดนและผลการตัดสินนะครับ and the winner is white cornerปูซาน from ทีมภาคอีสานใต้เป็นปูซานนะครับที่คว้าไป2แต้มนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมคู่ต่อไป